ต้องบอกก่อนนะว่ามีประวัติความเป็นมาประมาณ 2,000 กว่าปีนะครับเส้นเลือดสำคัญของทวีปยุโรปเลยครับตรงนี้เนี่ยสร้างมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่15นะครับแนะนำมากๆด้วยว่าให้มาเดินในย่านเมืองเก่านะครับการสร้างตึกที่ใช้สีแบบนี้ครับถือว่าค่อนข้างจะฉูดฉาดเลยนะบทแห่งนี้เนี่ยสร้างมาตั้งแต่ช่วงยุคประมาณศตวรรษที่8นะครับก็จะทำให้ที่บ้านมีกินมีใช้นะอุดมสมบูรณ์ตอนนี้อยู่ที่เมืองบาเซลนะครับเมืองบาเซลเนี่ยต้องบอกก่อนนะว่ามีประวัติความเป็นมาประมาณ 2,000 กว่าปีนะครับก็คือสมัยช่วงยุคโรมันนั่นแหละก็คือที่บาเซลแห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งรกรากของพวกชาวโรมันนะครับพอด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เอื้ออำนวยนะครับคือเมืองบาเซลเนี่ยตำแหน่งเมืองอาจจะตั้งอยู่ตรงริมแม่น้ำไรน์นะครับแม่น้ำไรน์คืออะไรแม่น้ำไรน์ก็คือเส้นเลือดสำคัญของทวีปยุโรปเลยนะครับเพราะว่าเป็นแม่น้ำที่เมื่อสมัยยุคโรมันเนี่ยเขาเอาไว้ใช้ขนส่งของหรือว่าคมนาคมหรือว่าแม้กระทั่งขนกองทัพชาวโรมันนะครับเมืองบาเซลเนี่ยถือว่าเป็นเมืองที่ค่อนข้างมีความหลากหลายเลยนะจากที่เดินมาเพราะว่าด้วยเหตุที่ติดกับพรมแดนฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมันใช่ไหมทำให้คนหลากหลายเนี่ยเข้ามาได้จากที่เดินมาในเมืองนะสังเกตได้นะครับว่าชาวเมืองบาเซลเนี่ยมีความแฟชั่นนิสต์นิดนึงนะครับเมื่อเทียบกับเมืองอื่นๆในประเทศสวิสนะครับแต่งตัวค่อนข้างจัดเลยที่นี่แม่น้ำไรน์เนี่ยมีความยาวประมาณ 1,200 กิโลเมตรนะครับโดยแม่น้ำไรน์เนี่ยมีจุดเริ่มต้นที่ทะเลโบเดนซีนะครับอยู่ที่สวิสนี่แหละแล้วก็ไหลไปเรื่อยๆนะไปจบที่เมืองโรเทนเบิร์กประเทศเนเธอร์แลนด์ครับโดยจุดสุดท้ายของมันเนี่ยมันจะไปออกที่ในทะเลเหนือหรือว่านอร์ซีนะครับอันนี้จะเป็นประตูเมืองของบาเซลนะครับที่จะใช้เข้าไปยังเมืองเก่าของเมืองเก่าบาเซลนะครับตรงนี้เนี่ยสร้างมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่15นะครับเราจะสังเกตได้ว่าจะมีรูๆตรงนี้นะครับรูๆตรงนี้เนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยไว้สำหรับทหารนะครับเวลาข้าศึกบุกมาเนี่ยก็ยิงธนูตอบโต้ไปแล้วก็จะเห็นรูปปั้นตรงนี้นะครับเป็นรูปปั้นพระแม่มารีในสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านจะใช้สำหรับเป็นเครื่องมือในการยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับนี่นะครับด้านล่างจะเห็นเป็นประตูไม้นะประตูใหญ่เมื่อก่อนนี่ก็คือเป็นประตูเมืองนะครับเอาไว้ปิดเมืองนะเวลาปิดทำการ Driving through days and nights Won't stop for traffic lights And I ไปมาบาเซลนะครับแนะนำเลยนะแนะนำมากๆด้วยว่าให้มาเดินในย่านเมืองเก่านะครับสวยมากสวยทุกซอยเลยไม่ว่าจะเดินหลงไปทางไหนก็จะเจอแต่บ้านเมืองแบบเก่าๆนะครับสวยมากบางบ้านก็จะมีเพ้นท์แบบสไตล์เก่าๆนะครับอย่างบ้านตรงหน้าเนี่ยเพ้นท์เดินเข้ามาในย่านเมืองเก่าของบาเซลนะครับก็สังเกตได้ว่าบ้านเรือนเนี่ยสวยงามเลยนะสีสันหลากหลายครับแล้วก็จะเป็นทางเดินเป็นเนินขึ้นไปอย่างเงี้ยตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณสแควร์กลางเมืองของบาเซลนะครับที่เห็นอยู่ตรงหน้านี่ก็คือเรียกว่าเป็นซิตี้ฮอลล์ของบาเซลนะหรือว่าเรียกง่ายๆว่าเป็นศาลากลางประจำเมืองนะครับศาลากลางแห่งนี้สร้างเมื่อช่วงประมาณศตวรรษที่16นะครับซึ่งช่วงนั้นเนี่ยการสร้างตึกที่ใช้สีแบบนี้ครับถือว่าค่อนข้างจะฉูดฉาดเลยนะถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ400กว่าปีที่แล้วครับตรงบริเวณนี้นะครับก็จะเห็นตราประจำแคนตอนต่างๆนะตรงนี้วันอาทิตย์นะครับเงียบๆเลยนี่ครับถ้าเข้ามาด้านในทาวน์ฮอลล์นะยิ่งใหญ่อลังการเดี๋ยวเขาจะมีการเพ้นรูปภาพเรื่องราวในสมัยก่อนนะครับของสวิสตอนนี้เราอยู่ที่บาเซลมุนสเตอร์นะครับหรือว่าเป็นโบสถ์หลักของเมืองบาเซลนะครับต้องบอกก่อนนะว่าโบสถ์หลักของเมืองบาเซลเนี่ยตอนแรกสมัยแรกนะครับไม่ใช่ตรงนี้นะครับแต่ว่าเป็นตรงนี้ครับตรงนี้คือออริจินอลโบสถ์ของเมืองบาเซลนะครับโบสถ์แห่งนี้เนี่ยสร้างมาตั้งแต่ช่วงยุคประมาณศตวรรษที่8นะครับ
แล้วก็พอมาถึงช่วงประมาณศตวรรษที่12ประมาณนี้ครับถึงได้มาเริ่มสร้างโบสถ์อันใหญ่แห่งนี้นะครับแล้วก็เหตุการณ์สำคัญอีกอันนึงก็คือช่วงประมาณศตวรรษที่14นะครับก็ได้เกิดการแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขึ้นนะครับก็ทำให้สิ่งก่อสร้างของโบสถ์เนี่ยมีการเสียหายนะครับเหตุการณ์สำคัญถัดมานะครับเกี่ยวกับโบสถ์นี้ก็คือช่วงประมาณศตวรรษที่16นะครับที่มีการปฏิรูปทางศาสนานะครับโบสถ์แห่งนี้ก็ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับเราจะเห็นร่องรอยอยู่นะว่ามีซากปรักหักพังนะครับเป็นด่างๆนะครับแล้วก็มาถึงล่าสุดนะครับช่วงประมาณศตวรรษที่19ก็ได้มีการนำกระจกสเตนกลาสถ้ามองจากในโบสถ์นะครับจะเป็นกระจกโปร่งแสงสีๆนะครับสวยเลยจากข้างในตรงนี้รอบๆโบสถ์เลยครับข้างหน้านี่ก็จะเห็นรูปปั้นของเซนต์จอร์จนะครับที่เอาหอกกำลังแทงมังกรอยู่ต้องบอกก่อนนะครับว่าที่ยุโรปเนี่ยความเชื่อของมังกรเกี่ยวกับมังกรของที่ยุโรปกับของเราเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับของเราเนี่ยอาจจะเชื่อว่ามังกรเนี่ยเป็นสัตว์ที่เกี่ยวกับความยิ่งใหญ่โชคลาภพลังอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่ว่าที่ยุโรปเนี่ยสมัยก่อนเขาเชื่อว่ามังกรเนี่ยเป็นอีวิลนะครับเป็นสัตว์ที่จะนำพาแต่ความโชคร้ายมาให้ครับเนี่ยนะครับเราจะสังเกตได้ว่าตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราสามารถสันนิษฐานได้นะว่าช่วงศตวรรษที่16เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้คือตรงนี้เนี่ยสันนิษฐานว่าน่าจะมีพวกรูปปั้นเซนสักอย่างอยู่นะครับได้ถูกถอดออกไปในช่วงศตวรรษที่16นะถ้าเป็นออริจินัลเนี่ยมันน่าจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็ย้อนแสงนี่น่าจะเป็นอย่างนี้นะครับเจอรูปหล่อจากโลหะนะเป็นรูปพืชผักผลไม้ได้ไหมหมดเลยเหมือนจะเป็นโต๊ะที่กลางบนตลาดนะครับอันนี้เนี่ยมีความเชื่อจากคนพื้นเมืองนะครับว่าถ้ามันรูปๆคำคลำเนี่ยก็จะทำให้ที่บ้านมีกินมีใช้นะอุดมสมบูรณ์เนี่ยมันจะเป็นรอยไปหมดเลยรอยรูปคลำนะครับปิ๊กแอ